รีดหนักมากอันดับโลกล่าสุดวอลเลย์บอลหญิงไทยหลังไล่ถล่มเกาหลีใต้3เซตรวดวันที่29 กันยายน 65ความเคลื่อนไหวหลังจากที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไป 3-0 เซต 25-13 25-15 25-14 ในศึกลูกยางชิงแชมป์โลก2022รอบแรกกลุ่ม B นัดที่4ที่เออร์โกอารีนาเมืองกระดังประเทศโปแลนด์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทำให้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยการันตีการติดอันดับ1ใน4ของกลุ่ม B ที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้จากชัยชนะดังกล่าวทำให้วอลเลย์บอลสาวไทยได้เพิ่มมาอีก7คะแนนจากเดิม213คะแนนเพิ่มเป็น220คะแนนอยู่อันดับ14ของโลกส่วนเกาหลีใต้คะแนนลดมาเหลือ140คะแนนร่วงมาอยู่อันดับ25ของโลกสำหรับโปรแกรมนัดสุดท้ายรอบแรกทีมชาติไทยจะพบกับสาธารณรัฐโดมินิกันวันเสาร์ที่1 ตุลาคมเวลา 19:00 น.